สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์ครับผมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้มาแคสเกมโลบล็อกอนิเมะการ์ดแบทเทิลอีกเช่นเคยผมนะอีกครั้งกับเกมโลบล็อกที่ผมติดมากที่สุดในชีวิตครับผมนะไม่ใช่เกมโลบล็อกนะผมว่านี่เป็นเกมที่ผมติดมากที่สุดในชีวิตเลยรวมทุกเกมครับผมนะเพราะไม่เคยมีเกมไหนที่ผมจะเปิดเกมตลอด24ชั่วโมงไอ้นี่เกินได้ทำนะผมเล่นเกมนี้ผมต้องเปิดคอมมาติดต่อกัน 3-4 วันโดยไม่ค่อยได้ปิดครับผมนะเพื่อนั่งฟาร์มการ์ดใหม่มันเป็นอะไรที่ติดขนาดนั้นครับผมนะผมนี่เสพติดเกมนี้มากๆเล่นแบบทำเอาสุขภาพเสียครับผมนะต้องตื่นมาตี5เพื่อมาเข้ากิจกรรมอีเวนต์ Global Weather ครับผมนะถ้าใครรู้ถ้าใครยังไม่รู้ผมเคยบอกในคลิปหรือยังว่าเกมนี้บางวันมันจะมี Global Event Weather ครับผมนะคือฤดูดีๆจะโผล่เข้ามาแล้วก็เป็นฤดูที่จะอยู่ประมาณ300ถึง400วินาทีครับผมนะในอีเวนต์มันจะมีอยู่ช่วงตอนตี5ของบางวันครับผมนะถ้าเกิดว่าอีเวนต์มันจะมาอย่างอันนี้มันบอกกันดีกว่าขวาล่างมันจะบอกผมนะว่า Global Weather จะมาภายใน13ชั่วโมงก็คือตี5ของวันต่อไปครับผมนะพอถึงตี5วันต่อไปมันจะอัปเดตฤดูแหลมๆมาให้เราได้ลุ้นเปิดให้เราได้ระเบิดอินฟินิตครับผมนะก็เช่นเคยกับการวิธีการหาการ์ดก็คือเราต้องลงอินฟินิตใช่ไหมแล้วก็ระเบิดให้ถูกเวลาใส่ยาลัคกี้ใส่อะไรครับผมนะซึ่งผมติดมากครับผมนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาอัปเดตการ์ดใหม่ๆที่ผมได้ในช่วงนี้ครับผมนะจากคลิปที่แล้วที่ผมโลไปประมาณล้านกว่าใช่ไหมตอนนี้ผมโลหรือการตุ่มการ์ดเนี่ยไป2ล้านกว่าโลแล้วผมนะผมจะมาอัปเดตว่า2ล้านกว่าโลนี่ผมได้การ์ดใหม่ๆอะไรบ้างครับผมนะมันติดมากๆนะโอเคมาอย่างแรกเลยทุกท่านคงเห็นแล้วผมนะนี่เป็นการ์ดที่ดีสุดของผมตอนนี้ผมนะความยาก1ใน 3,500 ล้านอาร์เซนอลแฟรี่ควีนครับผมนะนี่การ์ดนี้ความสามารถก็คือมีโอกาส 35% ในการที่โจมตีครั้งที่2แล้วก็จะสามารถทำดาเมจครั้งที่2เนี่ยเป็น2เท่าครับผมนะค่อนข้างแรงใช้ได้ผมนะการโจมตี 4,100 เลือด 8,200 แล้วก็เห็นแฮชแท็กมุมขวาล่างของการ์ดไหมครับผมนะในโลกนี้ในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มีแค่400กว่าคนที่ได้การ์ดนี้ผมนะแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมนะทำเล่นไปโอเคแล้วก็จากรอบที่แล้วที่ผมมีสูงสุดคือ150ล้านด็อกโอน่าผมนะตอนนี้ผมก็อัปเดตการ์ดใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้เลยผมนะ Universal Knuckle Head Ninja หรือว่า Naruto นั่นเองครับผมนะไอการ์ดนี้ผมไม่ได้สุ่มได้นะผมคราฟมาจากการรวม100นารูโตะ4ลุ้งครับผมนะแล้วก็จะอัปเกรดเป็น Universal ครับผมนะผมจั่วไม่ได้มันจะต้องคราฟเอาครับผมนะและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการหายากที่ผมได้มาครับผมนะก็คือการ์ด Slam King ครับผมนะพลังโจมตี 2,500 แล้วก็ HP 5,000 ความสามารถคือ Copy ความสามารถของศัตรูตอนลงมาครับผมนะถือว่าใช้ได้นี่ถือว่าเป็นการ์ดเบรกทรูใบแรกนี่เป็นใบแรกที่สูงกว่า150ล้านครับผมนะสลามคิงกว่าผมจะได้สูงกว่า150ล้านมากี่มานี่ผมก็โลไปล้าน9แสนแล้วมั้งตั้งแต่คลิปที่แล้วจนถึงโลล้าน9แสน9หมื่นนี้ผมไม่ได้ตัวอะไรที่เหนือกว่า150ล้านเลยผมนะคือโชคดีมากพอใกล้จะถึง2ล้านผมค่อยได้ครับผมนะมันเป็นอะไรที่ดวงผมอาจจะกดก็ได้ผมนะพอได้การ์ดดีสักทีแต่ว่าพอผ่าน2ล้านปุ๊บผมก็ได้การ์ดใหม่ๆมารัวๆเลยดังนั้นถ้าเกิดใครเปิดไม่ค่อยได้การ์ดอะไรอย่าเพิ่งท้อครับผมนะถ้าเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมาเองผมนี่อดทนมากถึงล้าน9แสนโลมีแค่ด็อกโอเนอร์150ล้านผมนี่รู้สึกทรมานแล้วก็ปวดหัวแล้วก็สิ้นหวังมากจนกระทั่งผมพอถึง2ล้านปุ๊บนี่การ์ดใหม่ๆมารัวๆเลยผมนะนอกจากนั้นก็จะมีอันนี้อิจิโกะนี่น่าจะอยู่ในพาร์ทที่แล้วแล้วมั้งมีเดวันมีเมกุมินแล้วก็การ์ดใหม่นี่ผมนะพาราไซต์100ล้านการ์ดประจำเด็กดาร์คครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะความสามารถก็คือลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 40% หลังจากที่โจมตีมันก็คือเรายิ่งโจมตีศัตรูบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งลดพลังโจมตีศัตรูลงมากเท่านั้นนะผมนะเป็นตัวที่น่าเกรงขามมากแล้วก็มีซันจิหรือเปล่า100ล้านรอบที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมมีไหมประมาณนั้นนะผมนะตัวที่มากกว่า100ล้านที่อัปเดตมาตอนนี้แต่ว่าที่สำคัญผมได้การ์ดใหม่มาเหมือนกันที่บางตัวนี่เก่งกว่าพวก100ล้านอีกนะพวกการ์ดฤดูใหม่ๆผมก็ได้มาผมนะ
ซึ่งอย่างแรกเลยคือการ์ดนี้ผมนะการ์ดครับผมนะผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนเมื่อวานเองครับผมนะเป็นการ์ดประจำฤดูอีคลิปครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากแล้วสเตตพลังของมันนี่เทียบเท่าได้กับพวกพันล้านเลยก็ว่าได้นะเออตัวนี้เป็นตัวที่โกมากผมนะเพราะว่ามันสามารถโจมตีตัวร้ายดาเมจ4เท่าเออก็คือมัน4เท่าเลยน่าจะแรงสุดในเกมตอนนี้เพราะอย่างมากมันมีแค่3เท่าใช่ไหมแต่ก่อนแต่ว่าการ์ดนี้ตี4เท่าถ้าเจอตัวร้ายครับผมนะเออไม่งั้นมันจะทำดาเมจแค่ 1.5 เท่าแทนถ้าเป็นตัวดีอะไรแบบนี้ซึ่งพอดูสเตตัสมันพาจูรี 2,400 แล้วก็เลือด 4,900 ใช่ไหมมันเกือบจะเท่า700ล้านเลยนะมันมากกว่า200ล้านเออพลังโจมตีและ HP มากกว่า200ล้านแล้วก็มันเกือบเท่า700ล้านไอ้พวกฤดูเนี่ยมันจะค่าสเตตัสสูงกว่าการ์ดทั่วไปครับผมนะดังนั้นตัวฤดูที่ไอ้ตัวนี้อาจจะแค่10ล้านแต่พลังของมันนี่อาจจะเท่ากับ 3-400 ล้านก็ว่าได้ผมนะดังนั้นอย่าประมาทครับผมนะเวลาได้การ์ดฤดูที่ค่าพลังไม่ได้เยอะค่าความหายากไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ค่าพลังโคตรโหดอารมณ์ประมาณนี้ครับผมนะอีกใบหนึ่งก็เป็นการ์ดบุตด้าขอบทองครับผมนะตัวนี้ก็เก่งกว่าร้อยล้านเหมือนกันพลังโจมตีประมาณ200ล้านได้ครับผมนะค่าสเตตัสไลน์นี่ยอดแล้วก็ผมก็ได้ตัวนี้มาฮีโร่อีกเฟเตอร์อิตาจิครับผมนะเป็นตัวที่อยู่ในฤดูสกิโยมิผมนะเสียดายที่พลังมันอ่อนไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อีเวนต์อะไรที่มาใหม่อีเวนต์จีเลนแล้วก็บิลลัสที่ผมได้จีเลนมา14ใบแล้วนะแล้วก็ท่านบิลอีก5ใบเสียดายยังไม่ได้ขอบทองถ้าผมได้ตอนนี้ขอบทองน่าจะเล่นได้ครับผมนะเออก็ประมาณนั้นครับผมนะอัปเดตการ์ดใหม่ๆที่ผมได้มาแล้วก็เดสเลดอีก5ใบแดมเดสเลด5ใบเลยแหละตัวประจำดาร์กเด็กดาร์กครับผมนะแล้วก็นอกจากที่ผมจะมาอัปเดตการ์ดแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเมตาอินฟินิตตอนนี้ครับผมนะใช่เมตาอินฟินิตก็คือทีมอินฟินิตที่หลายคนทำกันในช่วงนี้ผมนะเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้ท่านไต่ชั้นอินฟินิตได้ไวขึ้นมากครับผมนะมันอาจจะเป็นทีมที่ใช้ไม่ได้สุดอินฟินิตถ้าอาจจะต้องเปลี่ยนทีมทีหลังตอนที่เล่นทีมนี้ไปเยอะแล้วแต่ว่าทีมนี้เป็นทีมยอดนิยมที่คนเล่นกันตั้งแต่ชั้น0ไปถึงชั้น100ถึง200ชั้นครับผมนะนั่นก็คือทีมที่ใช้การ์ดนี้ผมนะการ์ดคิลัวนี้นั่นเอง2ล้าน5อยู่ไหนเอนี่ครับผมนะ Thunder Phantom การ์ดนี้คือการ์ดคิลัว Evo ครับผมนะที่ท่านสามารถไปคราฟ Evo ได้ในที่ที่มันบอร์ดเดี๋ยวผมพาไปดูเผื่อใครจำพลาดที่แล้วไม่ได้เนี่ยผมนะเราสามารถมาที่ Evolution นี้แล้วก็สามารถคราฟการ์ดคิลัวได้ผมนะก็แค่กดคิลัวปุ๊บท่านสามารถคราฟคิลัวได้จากตรงนี้ครับผมนะแล้วทำไมถึงต้องการการ์ดใบนี้ครับผมนะในการทำเมตาอินฟินิตเพราะว่าการ์ดคิลัวเนี่ยมีความสามารถแปลกๆครับผมนะความสามารถคือ Thunder Strike ถ้าการ์ดเนี่ยทำดาเมจแล้วฆ่าศัตรูได้นะมันจะโจมตีครั้งต่อไปทันทีด้วยดาเมจ2เท่าก็คือถ้ามันฆ่าศัตรูปุ๊บใบใหม่ลงมาปุ๊บมันจะตบเลยด้วยดาเมจ2เท่าครับผมนะไม่ทำให้การไต่ฟินิตไวมากเดี๋ยวผมจะไต่ให้ดูด้วยว่าทำไมมันถึงไวเทคนิคการใช้ตัวนี้ในการไต่ฟินิตก็คือเราจะต้องมีตัวโจมตีแรงๆก่อน1ตัวนำหน้าครับผมนะแล้วก็ต่อด้วยการ์ดทักคุงการ์ดทักคุงนี้ความสามารถก็คือหลังจากที่การ์ดนี้โจมตีการ์ดที่แปะซัพพอร์ตทักคุงโจมตีมันจะตายทันทีแล้วพลังโจมตีของตัวนั้นจะไปบวกให้กับตัวต่อไปครับผมนะก็คือเราต้องหาตัวตีแรงๆโคตรๆมาเพื่อให้มันโดนฟักคุงระเบิดตู้มแล้วก็เอา 40% พลังโจมตีนี้ไปใส่ให้คีรัวเพื่อให้คีรัวตีแรงขึ้นเพื่อให้มันฆ่าศัตรูได้แล้วก็ปะไต่ห่อได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมนะเออดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดมากท่านก็หาตัวที่เก่งที่สุดในทีมไปแปะอันบนแล้วก็ฟักคุงเลยครับผมนะแต่ว่าเพื่อการไต่ห่อได้ไกลยิ่งขึ้นไปอีกก็จะแนะนำให้เอาตัวเก่งๆมาไว้ตัวที่3ตัวที่4ด้วยผมนะตัวอย่างทีมผมตอนนี้ผมนะเออผมเอาสลามคิง 2,500 ไปใส่ซักคูมเพื่อบวกคิลัวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเร็วขึ้นยังไงครับผมนะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพกันเราจะไปที่ Infinite ครับผมนะเออเราก็จะมาคุยนะแล้วก็เริ่มกันเลยปุ๊บตอนนี้ผมอยู่ชั้น94เนี่ยมันก็จะเริ่มมาปุ๊บตัวแรกจะตบแล้วก็ตายแล้วก็บวกพลังให้คิลัวแล้วคิลัวก็จะโจมตีแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้นะอย่างถ้าเกิดว่าเจอพวกความสามารถสะท้อนหรืออะไรเออต้องบอกก่อนเมตานี้อาจจะใช้ไม่ได้กับพวกที่ตีทีเดียวไม่ตายเนี่ยถ้าตีทีเดียวตายพวกก็ปั๊ม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 หมดเลยครับผมนะเออถ้าเกิดว่าคีรัวได้ตบทีเดียวตายคือตอนแรกคีรัวจะต้องทนโดนดาเมจ1ครั้งแล้วห้ามตายแต่ถ้าเกิดว่ามันสวนแล้วตบทีเดียวตายอีก2ตัวที่เหลือจะโดนตบตายรัวๆเนี่ยปึ๊บตายปุ๊บปึ้มปึ้มปึ้มเนี่ยผมนะทำให้การผ่านชั้นต่อชั้นของอินฟินิตนี่คือไวมากครับผมนะเห็นมั้ยปึ๊บปึ๊บตายปุ๊ม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 แต่ว่าถ้าเกิดตัวที่มีเกิดใหม่มีบล็อกหรือว่ามีเคาน์เตอร์
อันนี้ก็จะใช้ไม่ได้ครับผมนะมันก็อาจจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วกับตัวอื่นนี่คือผ่านไวมากเราแค่ต้องระวังพวกตัวที่กันได้เกินไม่ได้หรือว่าเคาน์เตอร์ได้แค่นั้นเองครับผมนะดังนั้นทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่เพอร์เฟคนะมีโอกาสพลาดถ้าเจอพวกตัวเคาน์เตอร์รัวๆแล้วคีรัวตายและอีก2ตัวที่เหลือท่านเก็บงานไม่ได้ก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าสำหรับชั้นแรกๆ0ถึง100 200ชั้นนี่คือสบายครับผมถ้าเกิดว่าท่านตัวแรกท่านมีพลังโจมตีเยอะๆมันจะตบทีเดียวตายแน่ๆแล้วเราก็จะบึ้มอีก 2-3 ตัวตายอย่างไวเห็นไหมตอนนี้ผมไต่ชั้นได้ค่อนข้างไวมากผมนะเนี่ยแต่เนี่ยมีโดนไหมโดนสะท้อนตายหมดเราต้องหาเอาตัวที่3ที่4เก่งๆมาคอยรับมือด้วยเออดังนั้นถ้าใช้เมตานี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีตัวเทพสัก 2-3 ใบอาจจะต้องมานั่งดูเออไม่งั้นเดี๋ยวพลาดไงแต่เกิดว่าใครที่มีตัวเทพเยอะๆก็ทำแบบผมเลยผมนะก็เอาตัวแรงๆมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพลาดเยอะมันไม่ใช่ทีมที่เพอร์เฟกต์แต่มันเป็นทีมที่ทำให้ไต่ได้ไวขึ้นครับผมนะเออก็ประมาณนั้นครับผมและสำหรับเมตาอินฟินิตตอนนี้ครับผมนะหลายคนหลายท่านจัดทีมแบบนี้เยอะมากผมเลยเอามาแนะนำให้พวกท่านที่อยากจะไต่หออินฟินิตไวๆเพื่อได้ชั้นสูงๆไวๆแล้วเอาไประเบิดเพื่อเอาได้การ์ดเทพๆกับผมนะเออเห็นไหมเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่ผมลงคลิปนี้ใน Discord ของเกมนี้ก็เริ่มมีการให้ดูสนีคพีคของอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาแล้วผมนะเกมนี้ก็อัปเดตอยู่นะอัปเดตประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งได้เท่าที่ผมลองคำนวณดูผมนะจากรอบที่แล้วเออตอนนี้ก็มีสนีคพีคให้ดูว่าผมนะว่าอัปเดตต่อไปจะมีประมาณไหนครับผมนะอย่าง2อันนี้ก็เป็นสนีคพีครอบที่แล้วผมนะคือบอสตัวใหม่เมลูเอ็มแล้วก็แมปใหม่แมปฮันเตอร์ฮันเตอร์แต่ว่ารอบนี้มีสนีคพีคใหม่มาก็คืออันแรกเลยภาพคางุยะของนารูโตะผมนะถ้าผมเดาเนี่ยเป็นบอสตัวใหม่และด่านใหม่ของการ์ดอันต่อไปน่าจะเป็นบอสตัวนี้ผมนะคางุยะจากนารูโตะส่วนภาพที่2เป็นภาพเฮเว่นอารีนาถึงชั้น100แต่มีเน็กครับผมนะดังนั้นให้ผมคิดว่าอัปเดตต่อไปก็จะมี Heaven Arena ชั้นที่100ขึ้นไปครับผมนะซึ่งไอด่าน Heaven Arena นี่ค่อนข้างดีมากเพราะแต่ละด่านนี้มันจะให้ขวดน้ำยามากครับผมนะถ้ามีต่อไป100ขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่เราสามารถเก็บน้ำยาได้เพิ่มขึ้นถือเป็นอะไรที่ดีอันที่3เป็นภาพเลจาก Evangelion ครับผมนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวใหม่หรืออะไรครับผมนะเอออาจจะเป็นการ์ดใบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องคอยดูผมนะส่วนอันที่3นี่ผมตอนแรกไม่รู้นะผมไปเลดูมาหลายคนบอกว่านี่คือสารของมโหฬารกาในจูจูสุไคเซนครับผมนะแต่ว่ามโหฬารกามันเป็นเลดบอสไปแล้วดังนั้นก็เลยน่าสนใจว่านี่จะเป็นอะไรอย่าบอกว่าเป็นอีโวเลดบอสถ้าเป็นอีโวเลดบอสนี่ยุ่งเลยนะเอไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะเอประมาณนั้นนะผมนั่นคือการอัปเดตการ์ดของผมแล้วก็สนีคพีคอัปเดตต่อไปแล้วก็เมตาอินฟินิตครับผมนะใครชอบคลิปนี้อะไรแค่แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับแกงผู้ใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อให้กดไลค์กันเยอะผมติดเกมนี้มากผมมาอัปเดตแน่นอนสำหรับนี้ก็กดบายม่อยกู๊ดไนท์พิ้ว